สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้ก็ไปซื้อของมาจ้ะนะไปที่ลีดมาไปซื้อมาม่าแล้วก็พวกเส้นหมี่พวกพริกแกงจ้ะพริกแกงไอ้เนี่ยจ้ะไอ้เนี่ยแกงไอ้เนี่ยเครื่องแกงผัดพริกขิงนะจ้ะก็จะก็ไปซื้อไอ้นี่ต้นไอ้นี่มาจ้ะเขาเรียกอะไรนอกบ้านละไอ้ผักปังนะจ้ะสปินิชนะอย่างเงี้ยเอามาไว้ต้มกินกับน้ำพริกเอามาต้มจืดจ้ะมันสะมันเห็นมันถูกดีเพื่อนเขาก็เอาหญ้าอะไรใส่มาด้วยเนี่ยฮะโหให้กินทอดหญ้าเลยเหรอเนี่ยฮะใส่หญ้ามาด้วย แถมหญ้ามาให้จอยด้วยเนาะซื้อหัวไชเท้ามาจ้ะมันก็ไม่ได้สดหรอกมันก็เหี่ยวๆแต่ว่าเอามาไว้ต้มจืดจ้ะจอยจะเอามาไว้ต้มจืดเพื่อนๆทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนอันนี้ก็ผักบุ้งจ้ะผักบุ้งนี่กรัมเท่าไหร่น้อนี่จะบอกกรัมละ3ปอนด์93จ้ะ3ปอนด์93พีจ้ะนะเป็นเงินไทยก็มันเพิ่งเอา1ปอนด์คูณ42อ่ะจ้ะนะประมาณนี้แหละจ้ะซื้อมาม่ามาก็ถ้าพูดถึงก็ยกลังเลยจ้ะนะ30ห่อ30ห่อจอยเอาแบบมิกมานะเพื่อนๆนะจะมีรสเย็นตาโฟรสกะเพราแซ่บแห้งเนี่ยจ้ะนะแบบอย่างงี้เอาคละกันมาจ้ะแบบต้มยำแบบรสหมูจ้ะนะแล้วก็รสต้มอะไรเนี่ยต้มยำอีกจ้ะอันนี้ของไวๆอันนี้ของมาม่านะรสไก่จ้ะเพราะว่าเอามาสดเอามาหลายรสเพราะว่าน้องไมอ่ะเขากินเผ็ดไม่ค่อยได้เขาก็จะกินพวกอย่างเงี้ยจ้ะนะน้องแอนก็จะกินประมาณเนี้ยจ้ะแล้วก็เส้นหมี่จ้ะขาดไม่ได้ไปก็ต้องซื้อมาตุนเอาไว้จ้ะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยผัดทงผัดไทยผัดหมี่โคราชก็อันนี้แหละจ้ะแล้วก็ไปเอาไอ้นี่มาไว้อีกจ้ะนะน้ำซอสผัดไทยเนี่ยจ้ะนะจะไปเอาหอมพันท้ายนรสิงไม่มีนะเพื่อนนะพันท้ายนี่จะหายากช่วงนี้ตามร้านจีนกับร้านไทยที่ลีดนะจอยไปเสื้อนี่มาทิ้งไว้จะขาดไม่ได้จ้ะนะต้องมีติดบ้านอร่อยจ้ะเอามาผัดบุ้งใส่กุ้งใส่ปลาแซ่บจ้ะอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนจ้ะไปหิ้วแตงโมมาด้วยเพื่อนเอ้ยอยากกินแตงโมหอบกังขานหิ้วมาเลยเพื่อนนี่ลูกละ1ปอนด์50จ้ะนะแตงโมเนี่ยลูกละ1ปอนด์50ถ้าตามห้างนี่ก็ประมาณ 2-3 ปอนด์อ่ะจ้ะนะมันค่อนข้างจะแพงอยู่ก็อยากกินไงเพื่อนๆก็เลยซื้อมาลูกนึงนี่แต่ซื้อมา2ลูกไม่ไหวเพื่อนๆหิ้วตายเลยหนักมันหนักเพื่อนๆหิ้วหนักมาแล้วก็ไปที่ตั้งใจจะไปซื้อนะที่ตั้งใจโดยตรงจะไปซื้อนี่คือไปซื้อคุ้งปลาแซลมอนจ้ะนะก็ให้เขาใส่มาหลายถุงจ้ะคุ้งปลาแซลมอนกิโลละ3ปอนด์50พีนะเพื่อนๆนะ3ปอนด์50พีก็เอา1ปอนด์คูณ42เลยจ้ะแล้วก็จะรู้เป็นเงินไทยเองนั่นแหละนะจอยซื้อมาเยอะจ้ะซื้อมาเจ้าเนี้ยจอยซื้อมา15ปอนด์จ้ะนะ15ปอนด์นะไม่รู้กี่โลนั่นแหละเพื่อนๆนะทุกส่วนนี่เป็นพุงมันจ้ะซื้อมาแล้วก็ล้างแพ็คใส่ถุงแช่ช่องฟิตเอาไว้จ้ะอยากจะเอาออกมาทำอะไรก็เอาออกมาจ้ะจอยจะมาทำปลาแดดเดียวจ้ะล้างเสร็จก็จะใส่ในตู้เย็นไว้ก่อนแดดดีๆอ่ะจ้ะจอยถึงจะมาทำตากแดดพุงจ้ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะขายพุงแบบติดมันเนื้อเยอะมากนะเดี๋ยวนี้คือเขารู้ว่าคนกินเยอะเพื่อนเขาเลยแบบเอาแบบชิ้นเล็กลงเล็กลงอ่ะเพื่อน
แพงด้วยนะสมัยนี้เมื่อก่อนเนี่ยโหแทบจะให้ฟรีอ่ะเพื่อนๆสมัยก่อนนะแทบจะให้ฟรีจ้ะเนี่ยถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี้ยเนาะเพื่อนๆเนาะอุ้ยเนาะปลาแดดเดียวนะเนี่ยจ้ะจอยก็จะมาทำปลาแดดเดียวอีกถุงนึงเนี่ยรู้สึกว่าจะก้างเยอะหน่อยจ้ะถุงนึงซื้ออีกร้านนึงจ้ะอันนั้นจะถูกหน่อยร้านนี้จะถูกหน่อยจอยซื้อมาแค่5ปอนด์อันนั้นก็เหมือนกับว่าจอยซื้อปลามาทั้งหมด20ปอนด์จ้ะเยอะจ้ะสมัยก่อนนี่ชิ้นเบลอเบลอแต่เดี๋ยวนี้โหแร่แทบเหลือแต่กระดูกเพราะสมัยก่อนนี่คือแบบแทบให้ฟรีจ้ะบอกตรงใหม่นี่ไม่ได้หรอกเนาะเขารู้แล้วว่าคนเอเชียคนประเทศอื่นกินไงไม่ใช่มีแต่ไม่มีแต่ไม่ใช่แต่คนบ้านเรากินนะไม่ใช่แต่คนไทยกินนะคนจีนคนประเทศอื่นนะเพื่อนกินอยู่เห็นซื้อไปยกลังกันอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหเนาะเอาไปตากทำหมักกระเทียมพริกไทยปรุงรสเข้าตากแดดเอามาทอดกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยเพื่อนๆได้ข้าวพอดีมากซื้อมาทีนึงก็ทำทีละเยอะๆจ้ะจะได้อะไรรู้ไหมจะได้ไม่เปลืองเวลาตอนทำก็ทำทีเดียวให้มันคุ้มไปเลยถ้าแบบทำนิดๆหน่อยๆเปลืองเวลาจอยจะเหม็นข้าวทีเดียวไปเลยเนี่ยดูสมัยนี้เป็นเงินเป็นทองหมดจ้ะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะอันนี้ถุงที่สองนี่จะก้างเยอะจ้ะอันนี้สำหรับต้มแซ่บนะอันนี้คือจะขี้เหนียวกว่าเจ้าแรกอยู่จ้ะมันคนละโลกันเพื่อนๆ นะแต่ว่าก็ยังมีชิ้นโตๆอยู่จ้ะนะชิ้นโตก็ยังพอมีอยู่แต่ไม่เป็นไรจอยนี่เอามาดัดแปลงทำได้หลายเมนูของจอยอยู่จ้ะซื้อมาแล้วนะจอยรู้จะทำอยู่เมนูนู่นเมนูนี่ของจอยอันนี้ก็เอาไว้ตากพวกเนี้ยพวกไหนที่แบบว่ามันเนื้อเยอะๆไม่มีก้างก็อยู่ตรงนั้นจ้ะอันนี้ที่มีก้างเห็นเขาขายแพงนะเพื่อนๆ นะทำปลาแดดเดียวอ่ะขายแพงนะเมื่อก่อนเนี่ยพวกจอยซื้อมาเยอะๆเพื่อนๆแต่ว่าส่วนใหญ่จอยจะเอามาทำปลาส้มสมัยก่อนนะก็มาทำต้มยำจ้ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก้างก็เยอะเนี่ยอย่างเงี้ยจอยจะเอาออกจากถุงก่อนเพื่อนๆเขาใส่ถุงมาหลายซ้อนเลยจ้ะมันคือรถเมย์มาไงมันจะเหม็นคาวคนเขาแบบไล่จอยลงจากรถเมย์อีกนี่ไอ้พวกอย่างเงี้ยเอาไว้ทำไอ้นี่จ้ะปลาแดดเดียวประมาณเนี้ยไอ้พวกนี้จอยก็จะมาไว้ทำเมนูอย่างอื่นจ้ะเพราะว่ามันมีก้างไงเพื่อนแต่อันนี้ปลาแดดเดียวได้จูจ้ะมันสวยมันเนื้อเยอะมันด้วยเนี่ยพวกอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวได้จ้ะอันไหนที่ปลาแดดไม่ได้ทำปลาแดดเดียวก็จะอยู่ตรงนี้แหละจ้ะอันไหนที่มีกระดูกนะจ้ะ
แต่ว่าก็ได้เยอะพอสมควรที่จะเอาไว้ทำปลาแดดเดียวนี่ก็คือเยอะพอสมควรจ้ะอันนี้จอยก็จะเอาไว้ทำเมนูอื่นจ้ะนะอันนี้สำหรับทำปลาแดดเดียวจ้ะเนี่ยอันเนี้ยในกระมังนี่จ้ะล้นกระมังอย่างเงี้ยจ้ะนี่ก็จะมาทำเมนูอื่นใครอยากกินแบบต้มยำก็ได้ทำเอามาต้มใส่ก้านรูบาบมันออกเปรี้ยวๆอ่ะนะเหมือนต้มยำใส่ใบมะขามนั่นเลยจ้ะแต่จอยจะเอามาทอดจะทอดให้กรอบเอาไปผัดพริกจ้ะนะอันนี้ก็นั่นแหละจ้ะบอกเมื่อกี้เอาไปทำปลาแดดเดียวจ้ะนี่ผักอันนี้เอามาไว้กินก็ประมาณนี้จ้ะของวันนี้เพื่อนๆนี่ประมาณนี้เยอะจ้ะเนี่ยประมาณเนี้ย10กว่าโล10กว่าโลประมาณ10โลนั่นแหละบ้างเพื่อนๆหนักอยู่ได้ล่ะก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆหนักอยู่หลายโลอยู่จ้ะนะเนี่ยได้เนื้อเยอะอยู่ส่วนอันนี้ก็เอาไว้ทำเมนูอื่นจ้ะแยกออกจากกันจ้ะนะโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ